ไร้อวยพรวันเกิดสุดซึ้งถึงโตศักดิ์สิทธิ์แจ้งเหตุผลขอหยุดจัดรายการชั่วใครมีมุมหวานหวานออกมาให้แฟนๆได้เห็นมากยิ่งขึ้นสำหรับคู่รักอย่างไร้พิชญาทันจันพุทธกับแฟนหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาพรเพราะหลังจากที่ถูกเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานไปกลางรายการเรื่องเล่าเช้านี้แล้วทั้งคู่ก็ได้จัดพิธีมั่นแบบเรียบง่ายและอบอุ่นในโรงพยาบาลเพื่อให้คุณแม่ของฝ่ายหญิงที่กำลังนอนรักษาตัวอยู่ได้ร่วมแสดงความยินดีด้วยล่าสุดไบรท์พิชญาทันก็ได้โพสต์ข้อความสุดซึ้งผ่านทางอินสตาแกรมไร้ขีดล่าง CH3 เพื่อเป็นการอวยพรวัยคล้ายวันเกิดให้กับโตศักดิ์สิทธิ์พร้อมเผยเหตุผลที่ช่วงนี้เธอต้องหยุดการทำรายการชั่วคราวอีกด้วยสุขสันต์วันเกิดนะคะทอชากไซขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของโตที่ให้กำเนิดผู้ชายที่แสนดีคนนี้ขึ้นมาบนโลกการผ่านความทุกข์และช่วงเวลายากลำบากของชีวิตมาด้วยกันโดยเฉพาะครั้งนี้ที่แม่ป่วยหนักและไร้แทบจะไปต่อไม่ไหวมันทำให้รู้เลยว่าไร้โชคดีแค่ไหนที่มีผู้ชายอย่างโตมาเป็นคู่ชีวิตขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้นะคะเราเชื่อว่าความเป็นคนดีของโตจะเป็นเกราะคุ้มครองให้โตพบแต่เรื่องโชคดีมีแต่ความสุขเสมอไปค่ะช่วงนี้ขออนุญาตคุณผู้ชมหยุดทำรายการชั่วคราวเพื่อใช้เวลาดูแลคุณแม่อย่างเต็มที่ก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ไบรท์คุณแม่และครอบครัวค่ะคลิปงานมั่นโตไบรท์คำอวยพรจากคุณพ่อคุณแม่หลายคนดูแล้วร้องไห้ตามเลยชื่นมื่นโตไบรท์มั่นแล้วอย่างเป็นทางการพิธีการอบอุ่นและซาบซึ้งหัวใจโตขอบคุณสรยุทธที่อนุญาตให้ขอไบรท์แต่งงานในรายการเผยคำพูดหลังได้เข้าไปเยี่ยมเส้นทางรักโตไบรท์เปิดใจเลือกวันคริสต์มาสเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานสิ้นสุดการรอคอยโตเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอไบรท์แต่งงานกลางรายการราว มดดำดีเจชาวดีเจพีเคไม่นิ่งนอนใจตรวจหาเชื้อโควิด-19ทันทีมดดำและดีเจชาวหลังทราบข่าวดีจะมาตูมติดเชื้อโควิด-19ไม่นิ่งนอนใจเดินทางมาตรวจหาเชื้อทันทีหลังจากที่ดีจะมาตูมแจ้งผลตรวจติดเชื้อโควิด-19พร้อมกับแจ้งให้คนที่เจอตนเองประมาณ10กว่าวันที่ผ่านมาให้รีบกักตัวเองและให้ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19ทำให้มดดำคชาภาดีเจชาวและดีเจพีเคปิยวัฒน์ไม่นิ่งนอนใจเดินทางมาตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลโดยมดดำบอกว่าตนเองไม่ได้เจอกับดีเจมะตูมแต่เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายตอนนี้ยังรอผลตรวจจากโรงพยาบาลด้านดีเจชาวได้บอกว่าเจอกับดีเจมะตูมเมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมาและเพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของทุกฝ่ายเช่นกันขณะนี้รอผลตรวจอย่างเป็นทางการเช่นกันรวมถึงดีเจพีเคปิยวัฒน์ที่เพิ่งเจอกับดีเจมะตูมได้เผยผลตรวจเป็นลบไม่พบเชื้อแต่อย่างใดพร้อมเขียนข้อความส่งกำลังใจให้ดีเจมะตูมอย่างห่วงใยทั้งนี้ยังได้แจ้งข่าวว่าเพื่อดำเนินมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขั้นสูงสุดเอทามมีเดียขอแจ้งงดการออกอากาศรายการทอล์คโปรแกรมทางคลื่น EFM 94กรีนเว็บ 106.5 และชิลออนไลน์ตั้งแต่วันที่20มกราคม64และจะกลับมามอบความสุขความสนุกอีกครั้งในวันที่1กุมภาพันธ์2564ด่วนดีเจมะตูมโพสต์คลิปแจ้งข่าวติดเชื้อโควิด-19 เปิดใจเสียงสั่นขอโทษทุกคนด้วยดีเจมะตูมเปิดเผยทำลายไปไหนมาบ้างก่อนทราบผลติดเชื้อโควิด-19
กนงพนีสลัดลุคคันหูห่มสบายแต่งชุดไทยเต็มยศแฟนๆแห่ชมความสวยเรียกว่าเป็นสาวที่เปิดตัวมาในวงการด้วยความแซ่บและแซ่บขึ้นทุกวันทุกวันสำหรับสาวกนงพนีที่ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรปล่อยผลงานไหนก็ชื่อเรื่องความเซ็กซี่เสมอแต่ล่าสุดเพราะโควิด-19 ที่ทำให้เจ้าตัวได้อยู่บ้านยาวๆงานนี้เจ้าตัวเซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยการสลัดลูกสาวแซ่บไฟลุกมาห่มสบายเป็นสาวไทยสวยสะดงโดงงามสะบัดลุคคันหูมาห่มสบายสวมชุดไทยเต็มยศสำหรับสาวกนงพนีที่ล่าสุดได้เผยภาพตัวเองอยู่บ้านแต่จัดเต็มกับชุดเลี้ยงกระต่ายที่สวยจนแฟนๆตะลึงลงในอินสตาแกรมจายาขีดล่างนองแพนี่พร้อมด้วยแคปชั่นว่าถ้าขาดเราไปใครจะน่ารักใส่คุณวันว่างแต่งตัวเลี้ยงกระต่ายเบาๆจ้าล่างานนี้เพื่อนๆพี่น้องในวงการและแฟนๆพากันเข้ามาชมลุคสวยไทยๆของสาวจะกันยกใหญ่ทั้งดีเจนุ้ยลูลูลาล่าตุ๊กกี้สุดารัตน์และอีกมากมายที่เข้ามาบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแปลกตาแต่สวยจนตะลึงไปหมดสดบันเทิงไม้พายเตรียมวิวาจัดเต็มชุดสวยบ่าวสาวจับคู่ฟินเปิดตัวเรียกความจิ้นละครเมียจำเป็นไม้พายเตรียมวิวาจัดเต็มชุดสวยบ่าวสาวจับคู่ฟินเปิดตัวเรียกความจิ้นละครเมียจำเป็นจ่อคิวลงจอแล้วสำหรับละครดราม่าคอมเมดี้ครบรถเรื่องเมียจำเป็นของค่ายดีวันทีวีที่จะมาสร้างความสุขสนุกเสียงหัวเราะและดราม่าเคล้าน้ำตาแฟนๆเตรียมจับคู่จิ้นพระเอกหนุ่มขวัญใจสาวๆที่จะมาพลิกบทคอมเมดี้ขั้นสุดแต่ไม่ทิ้งลายดราม่าอย่างไม้วริศสิริสันธนะประกบคู่ครั้งแรกกับพายรินระดาแก้วบัวสายที่ขึ้นแท่นนางเอกเต็มตัวเรื่องแรกออกอากาศทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เวลา 20:20 นทางช่อง3สำหรับเบื้องหลังที่เก็บมาฝากเป็นตอนที่ทั้งคู่เริ่มความสัมพันธ์ด้วยการแต่งงานเป็นฉากที่ตะวันพายรินระดาเกิดตกกระไดพลอยจนได้ไปลองชุดแต่งงานกับโตมอนไม้วริศว่าที่คู่มั่นซึ่งจริงๆแล้วตะวันนั้นรับงานแม่บ้านออนไลน์ไว้ที่ร้านเวดดิ้งแต่เมื่อสถานการณ์พาไปการหลอกลวงรับบทเจ้าสาวจำเป็นจึงเริ่มขึ้นฉากนี้จะเป็นฉากแรกที่ตะวันและโตมอนเจอกันจะมีความน่ารักรักของตัวละครที่ต่างไม่ไว้ใจกันและยังดูเชิงกันอยู่ซึ่งไม้กับพายต้องใส่อารมณ์การแสดงที่ออกไปทั้งทางคอมเมดี้และแบบเขินๆที่ต่างคนต่างวางท่าใส่กันแต่ก็แอบสนใจกันแบบขำๆและฉากนี้ยังเป็นฉากที่ทั้งคู่ใส่ชุดหล่อสวยฉบับบ่าวสาวโดยสาวพายต้องจัดเต็มความสวยแบบที่หนุ่มไม้หรือหนุ่มไหนๆเห็นแล้วต้องตะลึงงานนี้ภาพที่ออกมาหล่อสวยงามทั้งคู่จริงๆแฟนๆห้ามพลาดมาช่วยกันลุ้นว่าในเมื่อตะวันตกหลุมเป็นเจ้าสาวจำเป็นที่ไม่อยากแต่งงานแต่เกิดเจอชุดสวยก็เลยขอลองสักครั้งในชีวิตด้านโตมอนที่ไม่อยากแต่งงานเพราะโดนจับคลุมถุงชนแต่ก็ยอมใจเมื่อเจอว่าที่เจ้าสาวสวยเกินห้ามใจช็อกดีเจมะตูมติดเชื้อโควิด-19 ร่ำให้ขอโทษคนใกล้ชิดดีเจมะตูมเตชินโพสต์คลิปลงอินสตาแกรมส่วนตัวแจ้งว่าตอนนี้คนติดเชื้อโควิด-19 ร่ำให้ขอโทษคนใกล้ชิดช็อกวงการบันเทิงอีกครั้งหลังนายเตชินพลอยเพชรหรือมะตูมนักแสดงพิธีกรและผู้ดำเนินรายการวิทยุชื่อดังได้อัดคลิปลงในไอจีพร้อมกับร่ำให้หลังจากทราบผลว่าติดเชื้อโควิดและระบุว่าได้รับการตรวจสอบแล้วรายละเอียดเพิ่มเติมตูมจะอัปเดตทีหลังนะครับ
ขออภัยในความไม่สะดวกนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเมื่อคืนไปตรวจโควิดมากับคุณแม่ผลของคุณแม่เป็นลบแต่ของมะตูมผลเป็นบวกโดยตอนนี้โรงพยาบาลกำลังเอารถมารับไปรักษาตัวต้องขอโทษที่โทรแจ้งเพื่อนๆที่พบใน14วันไม่ครบขอโทษและขออภัยในความไม่สะดวกโดยที่เพื่อนๆและแฟนคลับเข้ามาส่งคอมเมนต์ให้กำลังใจมากมาย